ทุกคนครับแม็กมีคำถามสั้นๆที่อยากจะถามทุกคนครับตั้งใจฟังดีๆและช่วยกันตอบด้วยนะว่าลูกไหนคือลูกไหนครับแม็กไม่ได้กวนนะอันนี้ถามจริงๆระหว่างลูกนี้ครับเนื้อสีเหลืองๆและลูกนี้ครับเนื้อสีแดงๆลูกไหนคือลูกไหนครับเอาใครรู้คอมเมนต์มาบอกเลยครับลูกไหนอะไหนลูกไหนลูกไหนลูกไหนอ้าวลูกไหนที่มันสุกงงอีกป่ะงงอีกป่ะลูกไหนที่สุกไม่รู้นี่คือลูกไหนแล้วลูกไหนไม่ใช่มันอ่ะชื่อลูกไหนชื่อของมันคือลูกไหนมีชื่ออื่นอีกไหมนั่นน่ะดิไม่งั้นเถียงกับเพื่อนตายเลยนะนั่นน่ะดินี่คือลูกไหนครับแบบยังไม่สุกเนาะวันนี้นะฮะแม็กยังอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับโอ้มาสวนลูกพีชลูกท้อลูกไหนครับเออนะมาดูดินี่โหอยากให้เห็นตรงนี้มากลูกใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากนี่ดิโอ้พี่ตีครับเฮ้ยยังอยู่กับพี่ตีนะพี่ตีอันนี้คือลูกไหนใช่ไหมครับอ๋อลูกไหนพี่ตีลูกไหนนี่คือมันเป็นสายพันธุ์เดียวกับท้อไหมหรือว่ายังไงครับเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรลูกพัมนะครับอ๋ออันนี้คือลูกพัมเหรอพานลอลิงอ้าวเหรอเคยกินลูกพัมที่มันอยู่ในห่อสีม่วงๆอ่ะนึกออกไหมที่เขาควานเม็ดออกแล้วอ่ะอ๋ออันนี้คือนี่เองเหรอลูกพัมเหรอนี่เกิดมาเพิ่งรู้แล้วนะว่าลูกไหนมีอีกชื่อหนึ่งว่าลูกพัมเมื่อกี้ใครถามเมื่อกี้ข่าวถามว่ามีอีกชื่อหนึ่งหรือเปล่าเออลูกไหนคือลูกพัมนะครับเออแต่ถ้าเป็นชื่อทางที่พี่ตีเรียกมีไหมครับทางหมู่บ้านที่พี่ตีเรียกลูกไหนนี่แหละอ๋อ ก็คือลูกไหนนี่แหละนะเออนะเพราะว่าพี่ตีเขาเป็นคนจีนนะที่อยู่ที่นี่นะครับโอ้ดูดิเต็มเลยครับอ่ะใช่ไหมพี่มันจะเป็นชื่อนี้เลยอ๋อนี่เลยลูกไหนลูกพัมนะฮะหน้าตาคล้ายๆเชอร์รี่ดอยเหมือนกันเนาะครับเออแล้วมันจะแบ่งออกมาคนละสายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นในสีแดงอ๋อแล้วตัวในสีเหลืองนี่คือเปรี้ยวที่สุดของลูกไหนอ๋อมันจะมีสีเหลืองอีกนี่นะครับครับอันนี้สีแดงเหรอครับครับอ๋อลูกสีแดงๆที่เราเห็นนะครับไม่ว่าเนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงครับเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลูกพรัมครับและเจ้าลูกพัมนี่แหละเมื่อแปรรูปครับเอาเม็ดออกตากแห้งแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าลูกพุนครับเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมมันคือผลไม้ชนิดเดียวกันครับเนื่องจากลูกพัมนะครับมีการนำเข้ามาปลูกโดยคนจีนยูนานนะครับและเกิดได้รับความนิยมแบบแพร่หลายคนจีนยูนานเรียกลูกพัมว่าลูกไหนครับคนไทยก็เลยเรียกลูกไหนตามไปด้วยพี่ตีแล้วผมถามไปแล้วลูกไหนที่สุกลูกไหนที่สุกมีบ้างไหมมีด้วยครับลูกเดียวฮะลูกเดียวดิมีอยู่ลูกเดียวพี่ตีบอกมีอยู่ลูกเดียวทั้งสวนสุกลูกเดียวตรงไหนพี่ตีลูกไหนที่สุกอยู่ตรงไหนนะมันส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีหลงฤดูครับอ๋อนี่มันไม่ใช่ฤดูกาลของมันใช่ไหมครับครับแต่ว่านี่หายากยิ่งกว่าทองคือทั้งสวนของพี่ตี150ไร่มีลูกไหนสุกอยู่ลูกเดียวนี่อ่ะลูกไหนสุกไม่ต้องชี้นะลูกนี้ไงที่สุก ตอนนี้คนดูเริ่มงงลูกนี้ไงคือที่สุกนะนี่อันนี้คือสุกพร้อมทานเลยใช่ไหมครับพี่ตีครับเออดูสีมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับโอ้ลูกใหญ่มากๆนะฮะอ่ะเฮ้ยมันจะมีความอันนี้ด้วยอ่ะแป้งอ๋ออุ้ยดูดินะฮะใหญ่มากนะเอาจริงๆคือใหญ่กว่าที่เราเคยกินกันตามท้องตลาดเนาะนี่มาดูนะครับด้านในโอ้โหกินเลยเหมือนก้นจริงจังดูดินี่นะฮะอ่ะพี่ตีรสชาติมันจะเป็นไงครับพี่ตีเดี๋ยวถามพี่ตีดีกว่าตอนนี้รสชาติจะเปรี้ยวครับอ๋อนี่เปรี้ยวครับครับแล้วมันมีรสชาติหวานด้วยเหรอครับมีถ้าเวลามันสุกเราเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้มันจะนิ่มเองเลยครับถ้าอย่างนี้เราสามารถเก็บไว้กี่วันมันจะสุกครับประมาณ 2-3 วันได้ 2-3 วันสุกนะเออแต่อย่างนี้เปรี้ยวครับตอนนี้นี่เปรี้ยวครับเปรี้ยวแล้วก็จะมีรสชาติลูกพัมของมันเองอ๋องั้นเดี๋ยวมาท้อลองดูไหมใครอยากดูบ้างระหว่างนี้ใครอยากดูนะกดไลค์ให้ด้วยนะฮะคอมเมนต์มานี่มาดูเนื้อด้านในนะผ่าดูกันนะครับชื้บมีลูกเดียวด้วยทั้งส่วนอู้มันเป็นน้ำแดงๆออกมาเลยนะบีดครับโอ้
เฮ้ยมันไม่เหมือนที่เรากินน่ะจริงไหมอันนี้แถวบ้านผมเรียกว่าลูกไหนสายพันธุ์เลือดไก่อ๋อมันเป็นเลือดอย่างนี้เลยดูดีแดงๆฮะมันไม่เหมือนที่เรากินน่ะมันคือลูกไหนสายพันธุ์เลือดไก่อันนี้กินได้ทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับกินได้ทั้งเปลือกเลยครับน้ำลายไหลแล้วนะน้ำลายไหลแล้วนะมาสีน่ากินมากเลยลองชิมครับแดงสดสดอ่ะชิมนะเฮ้ยทำไมหน้าตาดูไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกไหนที่เรากินที่ตลาดอร่อยไม่รู้ไม่เคยกินลูกไหนเลยอร่อยลูกไหนที่เราซื้อตามตลาดมันจะแบบเรารู้สึกว่ามันมีนาเอาอย่างคือบอกนางอ่ะเคยท้าความว่านางอ่ะไม่กินลูกไหนเลยเพราะนางเคยกินแล้วแบบว่ารสชาติมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้เฮ้ยอันนี้อร่อยเอามามาลองชิมพี่มันมีสายพันธุ์ที่อร่อยกว่านี้ไหมพี่ตีสายพันธุ์ลูกไหนนี่ถ้าพูดถึงตอนที่ยังไม่นิ่มนะครับคือสายพันธุ์นี้ดีสุดแล้วรสชาตินี่คือสายพันธุ์นี้ดีสุดดีกว่าลูกเชอร์รี่อีกนะเท่าที่ผมในความรู้สึกเหมือนเชอร์รี่เชอร์รี่นอกหรอเหมือนมาอาชิมแต่นี่ยังไม่สุกนะถ้าสุกแล้วคือแบบถ้าสุกแล้วหวานมากอร่อยอร่อยวะแกมันเหมือนเชอร์รี่มันเหมือนเชอร์รี่นอกเลยจริงหรออร่อยอร่อยจริงคือนี่จินตนาการไปถึงถ้ามันสุกอะแล้วมันนิ่มอะจะต้องเหมือนที่พี่ตีบอกแน่เลยอะว่ามันจะแบบมันจะต้องอร่อยอะดูดิทั้งส่วนมีลูกเดียวอยากจะเก็บให้มันนิ่มๆบ้างเฮ้ยอร่อยอะลูกพามหรือลูกไหนนะครับในประเทศไทยหลักๆจะมีอยู่2สายพันธุ์ครับนั่นก็คือสายพันธุ์เลือดไก่แบบที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยรสชาติจะหวานและมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับกินเชอร์รี่เลยครับแต่ตัวแม็กเองแม็กรู้สึกว่าอร่อยกว่าเชอร์รี่นอกที่เราทานด้วยครับส่วนเนื้อสีเหลืองนะครับแบบนี้หลายคนเนี่ยเคยกินมาแล้วครับจะเรียกกันว่าลูกไหนเนาะจริงๆแล้วเขามีอีกหนึ่งชื่อที่เรียกว่าเชอร์รี่ดอยครับพันธุ์ที่เนื้อสีเหลืองนะครับจะมีรสชาติติดเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะครับเมื่อสุกจนนิ่มแล้วถึงจะออกหวานอย่างเต็มที่ครับจะมีกลิ่นหอมมากๆเป็นสายพันธุ์ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปในประเทศไทยครับใครเคยกินสีไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวปอกให้กินมาปอกให้ตากล้องกินบ้างเดี๋ยวกินไหมโอ้ถ้ามันถ้าอร่อยเหมือนเชอร์รี่นอกอะแล้วมันลูกใหญ่ขนาดนี้คือคุ้มมากเลยนะอร่อยดูดิเม็ดก็เหมือนใหญ่กว่านี้ได้พี่จริงเหรอมันใหญ่กว่านี้ได้โอ้โหใหญ่กว่านี้ได้อีกไอ้ที่มันอยู่ลูกเดียวเงี้ยมันจะใหญ่กว่านี้แน่นอนอ๋ออันนี้คือมันนอกฤดูเนาะมันก็จะมีความแบบว่าแกนๆมากมันหลงมาจริงๆนี่คือตัดไปให้เห็นเล็บอ่ะเล็บม่วงหมดแล้วนะตอนนี้หนาวมากบอกแล้วมันอร่อยมันอร่อยกว่าลูกไหนที่เราซื้อกินที่ตลาดมันกลิ่นมันมีความเฉพาะตัวแล้วมีความเปรี้ยวแต่แบบเปรี้ยวนิดๆที่แบบคือส่วนนี้อยากอยู่ส่วนนี้แล้วอะอยากอยู่ตอนนี้อยากอยู่เลยมันกินแล้วมันเฟดไปหมดเลยแสดงว่าที่เรากินในตลาดมันจะเป็นลูกไหนสีเหลืองๆนะข้างในสีเหลืองๆมันคนละพันกันนะพี่ติ๋วเนาะถ้าลูกไหนข้างในสีเหลืองนี่เปรี้ยวสุดของลูกไหนแล้วว่าแล้วที่เรากินมันถึงไม่ดูใน Google เมื่อกี้ลูกพัมไอ้ตัวที่เห็นอะไอ้ตัวข้างนอกเปลือกแดงข้างในสีเหลืองอะคือลูกไหนที่สายพันธุ์ที่เปรี้ยวที่สุดของลูกไหนแล้วที่เขาเอาไปทำไปดองไปเชื่อมอะไรกันเนอะเนาะไอตัวนั้นส่วนมากเขาจะเก็บไว้ให้มันนิ่มกินตอนนิ่มอย่างเดียวแต่ตัวนี้กินตอนกรอบก็ได้เพราะมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะเท่าเท่าที่กินมานะมันกำลังเปรี้ยวอร่อยเลยแล้วก็พี่ตีบอกว่าถ้ามันนิ่มนิ่มแล้วมันจะหวานกว่าน้ำตาลอีกหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยพี่ตีเขาบอกว่าถ้ามันสุกเนี่ยมันจะหวานเหมือนอะไรนะพี่ตีเหมือนน้ำผึ้งเลยครับตอนแรกไม่เชื่อครับเพราะไอเราเคยกินลูกไหนอะมาแล้วแบบว่ามันจะก็เคยกินที่มันสุกมันนิ่มแล้วมันก็ไม่ได้หวานเหมือนที่พี่ตีพูดนี่หวานมันจะหวานนะพอมาลองกินตัวเนี้ยที่มันยังแบบสดๆยังไม่สุกอะเฮ้ยมันอมหวานอมเปรี้ยวอร่อยแล้วหอมมากซึ่งถ้าอันเนี้ยสุกนะรับประกันหวานแน่นอนตอนนี้คือแบบอยากกินแล้วอยากกินอีก นี่เลยครับลูกไหนของแท้จากดอยครับของพี่ตีเลยชอบมากครับเดี๋ยวเรามีมาซื้อจากสวนพี่ตีอีกแน่นอนฮะโอ้ดูดิใครอยากกินบ้างครับลูกไหนกดไลค์กดแชร์แม็กด้วยนะมีหลุยลูกเดียว มีอยู่ลูกเดียวตอนนี้คือทีมงานจะตบตีกันแล้วนะอ่ะ
ลูกไหนครับ